ถอยหลังอีกแค่ประมาณ5เดือนแล้วนะครับก็จะถึงวันจัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีนวัตกรรมและการออกแบบอารยสถาปัตย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยของเรานั่นก็คืองานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลปีที่2หรือ Thailand Ferry Design Expo 2017ไม่ติดขัดไปได้ทุกคนและนี่ก็คือโลโก้หรือตราสัญลักษณ์ของงาน Thailand Ferry Design Expo ประจำปีนี้ซึ่งใช้แนวคิดหลักในการจัดงานว่า Aging Society Access for All สังคมผู้สูงวัยเข้าถึงได้ทุกคนอยากเห็นบ้านเมืองของเราสะอาดสะดวกปลอดภัยสวยงามและสิวิไลเป็นธรรมทั่วถึงเท่าทีงาน Thailand Ferry Design Expo 2017มากับอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่2ในปีนี้จะเป็นทั้งงานแสดงสินค้า Ferry Design และเป็นตลาดการซื้อขายเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นและคนพิการรวมทั้งยังเป็นเวทีจัดแสดงผลงานการออกแบบ Ferry Design หรือ Universal Design ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนยุคปัจจุบันครับหรือเฟรนลี่ดีไซน์คือหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลผู้ใช้งานเป็นคนคิดมิตรที่ดีเป็นคนออกแบบเพื่อให้คนทุกคนทุกครอบครัวทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้ในตึกอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโรงเรียนมหาวิทยาลัยวัดวาอารามศาสนสถานและตลอดจนบริการสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนทุกรูปแบบต้องสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับพี่น้องสถานที่การจัดงานในปีนี้ยังคงจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีครับเพราะที่นี่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาอารยสถาปัตย์หรือ Ferry Design เพื่อสังคมและคนทุกวัยมาอย่างต่อเนื่องโดยงานปีนี้จะใช้พื้นที่ฮ.1และฮ.2บนเนื้อที่กว่า 7,500 ตารางเมตรตามแผนผังการจัดงานล่าสุดนี้ครับและขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านเข้าร่วมฟังการเสวนาและการนำเสนอการจัดงาน Thailand Ferry Design Expo ประจำปีนี้โดยคณะกรรมการจัดงานในวันพฤหัสบดีที่29มิถุนายนนี้ที่ห้องประชุม501อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะหรือตึกสสส.ซอยงามดูพลีหรือติดตามรายละเอียดและติดต่อสอบถามได้ทางเว็บไซต์ www.thailandferrydesignexpo.com หรือทางอีเมล fdexpo.ts@gmail.com อารยสถาปัตย์ปัตย์ปัตย์ไม่ติดขัดไปได้ทุกคนทั่วโลกจะมาชื่นชมช่วงหน้าไปสำรวจอารยสถาปัตย์ Ferry Design ในประเทศเนเธอร์แลนด์และติดตามความคืบหน้าในโครงการบางนา Ferry Design Model